ันนี้ลุงหนอมีของดีมาฝากกันอีกแล้วนะครับของดีนี่บอกเลยนะมาร้านลุงหนอมักจะบอกของดีอยู่เรื่อยแหละเพราะว่าทำเกี่ยวกับอุปกรณ์กล้องถ่ายรูปโดยเฉพาะกระเป๋ากล้องนะครับนะนี่เทนไม่ใช่แวนการ์ดนะครับลุงบอกเลยยี่ห้อแวนการ์ดเขาเป็นกระเป๋ากล้องล้อลากนะที่ลุงทำเพราะว่าปกติแล้วกระเป๋าล้อลากไซส์มันจะใหญ่ใช่ไหมเพื่อนๆ เวลาพกพาไปมันดูเทอะทะโดยเฉพาะกลุ่มที่ต้องขึ้นเครื่องบินไปอย่างเงี้ยมันบางครั้งมันเอาขึ้นเครื่องไม่ได้แต่ไซส์นี้ที่อยู่ในมือลุงหนอนี่ลุงบอกนะแวนการ์ดรุ่นนี้กำลังสวยเลยไซส์อยู่ประมาณ20ลุงว่าสัก25ลิตรโดยประมาณกำลังสวยเลยนะครับสิ่งแรกที่ลุงประทับใจรุ่นนี้ก็คือเห็นไหม4ล้อนะครับอันนี้มันดีมากๆเลยเวลาเราลากเราพามันสะดวกสบายนะครับสายไม่เรียกสายสิตัวลากซ่อนอยู่ด้านหลังเนี่ยฮะนี่นะครับลองเทียบดูไซส์กำลังน่ารักเลยและจุดเด่นของแว่นกาตัวหนึ่งก็คือที่ลุงมองหาอยู่นี่ครับเพื่อนๆจะได้เห็นบางครั้งบางจุดบางช่วงเวลาเนี่ยบางยี่ห้อเอางี้ดีกว่าเขาเป็นแค่ล้อลากอย่างเดียวแต่เจ้านี่เขามีเป็นลักษณะเป็นเป้ให้เราสะพายหลังได้ด้วยเนี่ยที่ลุงชอบเพราะบางครั้งเนี่ยเวลาเราเดินทางไปเที่ยวบางจังหวะเราไม่สะดวกที่จะลากตลอดเวลานะครับแต่มันก็จะแลกมาซึ่งน้ำหนักที่เพื่อนๆจะต้องยอมแบกนิดนึงแต่เราคงไม่ได้แบกทั้งวันทั้งคืนก็คือถือบางช่วงบางจังหวะที่เราจะเป็นจะต้องเอาเป้ขึ้นหลังนะครับตรงนี้เก็บได้นะเพราะว่าสายเขาถอดง่ายมากนี่ฮะคลิกออกแล้วก็มาซ่อนตรงนี้ได้เลยมันทำให้ดูไม่เกะกะนะครับนี่เห็นไหมเจ๋งเลยลุงบอกเลยรัดเอวมีให้เรียบร้อยนะครับดูภายนอกก่อนนะหูหิ้วมีให้เดี๋ยวนะสองด้านนะครับนี่วางนี้ก็ได้ถ้าเป็นกระเป๋าแบบถ้าเรายังไม่ลากนะครับถือนี้ได้เลยอ้าวนี่เห็นไหมภายนอกโอเคเลยเนี่ยที่ลุงบอกที่แรกเห็นไหมการที่เป็น4ล้อนี่เลยครับมันสบายมากเลยมันทำให้เราแบบช่วยประคองน้ำหนักไม่โลนี่นะครับทีนี้มาดูข้างในกันนะตัวล็อกมีให้สองด้านดีนะลุงว่าดีเลยนะฮะนะภายในก็โน้ตบุ๊ก13นิ้ว15นิ้วได้เลยครับใส่ด้านนี้ได้เลยเหลือเฟือเลยช่องอเนกประสงค์มีให้หมดนี่ตัวนี้มีประโยชน์มากกันเทเขาเรียกกันเทกรณีเราเปิดมาปุ๊บอุปกรณ์อยู่ข้างในมันก็ไม่ทะลักออกมานะมีกุญแจล็อกให้ด้วยนะในเซตเขาจะมีกุญแจล็อกให้ด้วยนี่นะกุญแจรหัสล็อกให้เรียบร้อยนะครับภายในก็แล้วแต่เราจัดเลยเหลือเลยครับ1บอดี้เลนช่วงมาตรฐานได้หมด70 200 70 300เลนฟิกอยู่นี่ได้หมดเลยนี่แหละแล้วก็ที่ดีอย่างก็คือคล้ายๆ2 in 1 insert ยกออกได้นะนี่เลยครับถ้าเรายก insert ออกก็จะกลายเป็นกระเป๋าเดินทางปกติได้ไซส์ตรงนี้ก็ไปสัก3วัน4วันได้สบายเลยนี่แหละครับเจ๋งนะเจ๋งนะคือตอนหลังๆต้องยอมรับอย่างบางทีเนี่ยถ้าเราขนอุปกรณ์ไปเยอะหมายถึงว่าเรามีเลนเนี่ยเราจะเน้นๆหน่อยเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยภาพจะสวยไม่สวยบางทีเลนส์ที่มีคุณภาพสูงๆมันทำให้เราได้ภาพสวยกว่าปกติเพราะฉะนั้นบางลูกค้าบางท่านที่เขาแบบซีเรียสจะต้องได้ภาพลุงบอกเลยนะยังไงเขาก็ต้องยอมแบกเพราะว่าถึงจุดที่ไปเที่ยวถึงจุดที่ต้องการไปเก็บการถ่ายภาพดีๆสวยๆเนี่ยขนอุปกรณ์พวกนี้ไปเราได้ภาพสวยๆกลับมาแน่นอนนะมันดีกว่าแบบอะไรนะไปถึงที่แล้วก็บอกว่ารู้งี้รู้อะไรไม่สู้รู้งี้นะรู้งี้ถือมาสักก็ดีแล้วอะไรแบบนี้นะฮะนะเดี๋ยวลุงหนอยืนให้นิดนึงเทียบขนาดกันลุงกำลังดีเลยครับเขากำลังสวยเลยนะอยู่ข้างลุงน่ารักเลยครับอันนี้เอาขึ้นเครื่องได้แน่นอนนะสินค้าตัวนี้เป็นสินค้ารุ่นใหม่นะเป็นของยี่ห้อแวนการ์ดนะครับเดี๋ยวร้านลุงหนอมีจำหน่ายแล้วไอ้ตัวที่เอามารีวิวตอนนี้คือ
สีเขียวนะครับเขาทำสองสีอีกสีจะเป็นสีดำนี่นะครับเอาละแวะมาลองกันแต่กำลังสวยมากมีอุ้มให้ดูน่ารักเชียวนะครับอ้าวแวะมาลองกันนะครับ